มื่อเด็กชายชาวอังกฤษที่เกิดในตระกูลผู้ดีต้องพลัดพรากจากพ่อแม่หลังจากนั้นเขาได้ถูกจับมาเป็นเชลยของญี่ปุ่นและต้องใช้ชีวิตวัยเด็กในค่ายเชลยเพื่อใช้แรงงานในปี1941จีนกับญี่ปุ่นได้ตกอยู่ในสภาวะสงครามมานานกว่า4ปีกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามายึดพื้นที่ในเขตชนบทหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่แต่ในเซี่ยงไฮ้ชาวตะวันตกนับพันที่ได้รับความคุ้มครองในข้อตกลงนานาชาติทางการทูตยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติตั้งแต่อังกฤษเข้ามาในศตวรรษที่19พวกเขาได้เข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างแบบอังกฤษทั้งธนาคารโรงแรมสำนักงานโบสถ์แต่ดูเหมือนว่าเวลาของพวกเขาใกล้จะหมดลงทุกทีเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นได้เริ่มบุกมาถึงเซี่ยงไฮ้เพื่อรอสงครามเพอร์ฮาร์เบอร์สถานการณ์ที่เซี่ยงไฮ้ตอนนี้เริ่มตึงเครียดชาวอังกฤษจำนวนมากเริ่มอพยพออกจากเซี่ยงไฮ้ส่วนครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวชาวอังกฤษที่มีฐานะดีเกรแฮมได้มาสร้างโรงงานอยู่ที่จีนเขากับครอบครัวจึงได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เกรแฮมนะครับมีลูกชายอยู่หนึ่งคนชื่อเจมี่นะครับเขาก็เป็นเด็กที่สนเอามากๆเพราะถูกเอาใจมาโดยตลอดตามภาษาลูกคนรวยเจมี่เขาชื่นชอบทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเครื่องบินเอามากๆโดยเฉพาะเครื่องบินรบของญี่ปุ่นจิมเองเขาก็ยังเด็กทำให้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสงครามมันโหดร้ายขนาดไหนครอบครัวชาวอังกฤษที่ยังไม่ได้อพยพยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติเพราะญี่ปุ่นเองก็ยังไม่กล้าบุกเข้ามาในเขตพื้นที่เช่าของต่างชาติแต่ถึงจะอย่างนั้นเกรแฮมก็ยังไม่ค่อยจะไว้ใจจึงได้บอกให้ลูกเมียของเขาเตรียมพร้อมเอาไว้อยู่ตลอดเวลาและได้ย้ายไปพักที่โรงแรมรวมกับคนอื่นๆเพราะถ้าต้องอพยพจริงๆจะได้อพยพได้เร็วและในที่สุดวันนั้นก็มาถึงเมื่อข้อตกลงทางการทูตไร้ผลญี่ปุ่นได้ทำการบุกเข้ายึดเขตคุ้มครองโลกได้เข้าสู่สงครามครั้งที่2 อย่างเต็มตัวและเมื่อทหารญี่ปุ่นบุกเข้ามาจึงเกิดความโกลาหลขึ้นอย่างมากหลายครอบครัวต้องรีบพากันอพยพออกจากเซี่ยงไฮ้รวมทั้งครอบครัวของเกรแฮมด้วยแต่เนื่องจากคนจำนวนมากพยายามหนีตายจึงเกิดความชุลมุนขึ้นครอบครัวของเกรแฮมจึงได้พัดหลงไปคนละทิศคนละทางเจมี่เขาก็หลงอยู่ในฝูงคนอยู่นานและไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเจมี่จึงได้กลับไปที่บ้านเพื่อรอพ่อและแม่ของเขาโดยข้าวของที่อยู่ที่บ้านก็ถูกคนใช้ขโมยออกไปจนไม่เหลืออะไรเจมี่รอพ่อและแม่ของเขาอยู่นานวันแล้ววันเล่าก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีใครกลับมารับอาหารกระป๋องที่มีก็หมดแล้วน้ำสะอาดตอนนี้ก็ไม่มีให้กินเจมี่ที่ยังเด็กนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อดีเมื่อรอต่อไปไม่ไหวเจมี่ก็ได้คว้าจักรยานของเขาปั่นออกจากบ้านพอโผล่ออกมานอกรั้วบ้านเจมี่ก็ได้เห็นรถคันหนึ่งที่เต็มไปด้วยชาวตะวันตกเจมี่พยายามปั่นจักรยานไล่ตามเพื่อที่จะขอไปด้วยแต่สุดท้ายนะเขาก็ตามไม่ทันเพราะทหารญี่ปุ่นเป็นคนขับจึงไม่ยอมจอดรอเนื่องด้วยความหิวโหยและไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อดีเจมี่นะครับจึงได้ปั่นจักรยานไปหาพวกทหารญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองโดยเจมี่คิดว่าถ้าไปยอมแพ้กับทหารญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นคงจะให้อาหารกินแต่ทหารญี่ปุ่นที่เห็นว่าเจมี่ยังเด็กจึงไม่ได้สนใจอะไรระหว่างนั้นก็มีเด็กชาวจีนคนนึงเห็นว่าชุดที่เจมี่ใส่มันดูดีจึงพยายามวิ่งไล่เพื่อที่จะไปปล้นเจมี่รีบวิ่งหนีจนเกือบจะถูกรถของแฟรงค์ชนซึ่งแฟรงค์ก็เป็นคนอเมริกันและได้ช่วยเจมี่เอาไว้พร้อมกับพากลับไปที่พักด้วยโดยคนที่พักอยู่กับแฟรงก์ก็คือเบซี่ซึ่งเป็นหัวหน้าของแฟรงก์อีกทีทั้งคู่พักกันอยู่บนเรือเก่าๆหาของที่พอจะขายได้เอาไปแลกของใช้ที่จำเป็นเบซี่ได้เอาข้าวมาให้เจมี่กินเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตายซะก่อนพร้อมกับตั้งชื่อให้ใหม่และเรียกเจมี่ว่าจิมโดยที่ทั้งคู่ก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรหรอกครับที่ช่วยจิมเอาไว้ก็พอที่จะเอาไปขายเพื่อแลกกับเงินมาไว้ใช้ไว้กินแต่สถานการณ์แบบนี้ก็ไม่มีใครอยากจะซื้อเด็กเก็บเอาไว้เป็นภาระเพิ่มเมื่อจิมขายไม่ออกทั้งสองก็เลยจะปล่อยจิมทิ้งเอาไว้เพราะไม่อยากจะเอากลับไปเป็นภาระเหมือนกันจิมพยายามบอกว่าพ่อของเขารวยมากจิมบอกกับทั้งคู่ว่าจะพากลับไปดูบ้านของเขาซึ่งตอนนี้ไม่มีคนอยู่เบซี่คิดว่าถ้าเป็นตามที่จิมบอกก็คงจะมีของมากมายให้เขาขนกลับ
เบซี่และแฟรงค์ได้ขับรถกลับไปที่บ้านของจิมแต่ก็ดันโชคร้ายที่มีทหารญี่ปุ่นเข้าไปใช้บ้านของจิมเป็นที่พักเบซี่และแฟรงค์นะครับพยายามขับรถหนีแต่มันก็ไม่ทันจึงถูกรุมซ้อมอย่างหนักฟื้นขึ้นมาอีกทีทั้ง3ก็ได้มาอยู่ที่คุมขังเฉลยซึ่งก็มีชาวตะวันตกจำนวนมากนะครับที่ถูกคุมขังอยู่ที่นี่การเป็นอยู่ของที่นี่ก็เต็มไปด้วยความแออัดอาหารก็มีให้อย่างจำกัดแถมไม่พอให้กินมีคนที่ทนกับสภาพแบบนี้ไม่ไหวล้มตายไปเยอะอยู่เหมือนกันเบซี่เองก็รู้ดีว่าถ้าคืนยังอยู่ที่นี่ต่อไปก็คงจะไม่รอดเหมือนกันเขาจะต้องหาทางหนีออกจากที่นี่ให้ได้ทางด้านญี่ปุ่นก็จะมีรถบรรทุกมาขนคนที่อยู่ในที่คุมขังแห่งนี้ออกไปเป็นระยะโดยที่ญี่ปุ่นจะเลือกเอาแต่คนที่ดูแข็งแรงออกไปและครั้งนี้นะครับเบซี่ก็ได้เดินออกไปให้ทหารญี่ปุ่นเลือกพวกเขาคิดว่าออกจากที่นี่ก็คงจะดีกว่าจิมพยายามที่จะขอไปด้วยแน่นอนครับว่าเบซี่ก็ไม่สนใจเพราะเขาก็ไม่อยากจะดูแลและรับผิดชอบเรื่องเด็กแต่จิมเองนะครับก็พยายามวิ่งเข้าไปที่รถบรรทุกจนทหารญี่ปุ่นที่เห็นก็รำคาญเลยให้ขึ้นรถไปด้วยจิมดีใจมากที่ได้ออกจากที่คุมขังแห่งนี้และคิดว่าที่ใหม่ที่จะไปคงดีกว่าแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดที่ทหารญี่ปุ่นพาทุกคนมามันก็เป็นค่ายใช้แรงงานที่ญี่ปุ่นต้องการเกณฑ์คนมาสร้างสนามบินเพื่อใช้ในการรบจิมกับคนอื่นๆอยู่ที่ค่ายพักซูโจมานานกว่า3ปีมีคนเหลือรอดไม่ถึงครึ่งจากที่จิมเคยมาที่นี่ใหม่ๆจิมเองก็โตขึ้นมาจวัดประจำวันของจิมก็คือช่วยคนที่เขาพอช่วยได้ใครอยากได้อะไรก็บอกจิมจะเป็นคนวิ่งไปหาแลกมาให้หมอรอลี่ก็คอยสอนหนังสือจิมและช่วยรักษาคนอื่นๆในค่ายส่วนเบซี่เขาก็ได้เป็นถึงหัวหน้าคุมโรงนอนของคนอเมริกันซึ่งที่นี่นะครับคนอเมริกันกับคนอังกฤษจะแยกที่พักกันเบซี่รู้ดีว่าสงครามมันใกล้จะจบลงทุกทีและญี่ปุ่นคงจะไม่ปล่อยพวกเขาเอาไว้แน่เบซี่นะครับบอกกับจิมว่ามันใกล้เวลาที่จะออกจากค่ายแห่งนี้แล้วซึ่งจิมก็ได้บอกกับเบซี่นะครับว่าถ้าถึงเวลาก็บอกเขาด้วยที่จริงจิมเขาพักอยู่ที่โรงนอนของคนอังกฤษจิมพยายามขอเบซี่แล้วว่าอยากมานอนที่โรงนอนของคนอเมริกันแต่เบซี่เขาก็ไม่ยอมให้มาสักทีและช่วงหลังๆนะครับญี่ปุ่นก็เริ่มตัดเสบียงอาหารคนในค่ายลงเรื่อยๆอาหารแทบไม่พอให้ทุกคนได้กินใครเร็วคนนั้นได้คนที่ไม่มีแรงไปแย่งกับคนอื่นๆก็ต้องอดแต่จิมเองนะครับก็ใจดีรีบวิ่งไปแย่งอาหารมาให้กับคนแก่และคนที่ไม่มีแรงมีคืนหนึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรพยายามบินเข้ามาทิ้งระเบิดที่อู่ต่อเรือเซี่ยงไฮ้แต่กระดันถูกสอยร่วงซะก่อนและก็มาตกที่สนามบินข้างๆกับค่ายที่ทุกคนอยู่นากาตะหัวหน้าที่ดูแลสนามบินจึงได้พาลูกน้องเข้ามาระบายความโกรธโดยการทำลายข้าวของและทุบตีคนในค่ายจิมซึ่งอยู่นานจนสามารถพูดญี่ปุ่นได้ก็ได้เข้ามาขอร้องหัวหน้านากาตะให้หยุดจนญี่ปุ่นนะครับยอมถอยออกไปเบซี่ก็รู้ว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วเขาจะหาทางออกจากที่นี่ให้ได้โดยเบซี่ได้หลอกให้จิมแอบลอดรั้วออกไปจากค่ายโดยอ้างว่าให้ออกไปเพื่อวางกับดักซึ่งถ้าทำได้จะให้มานอนในโรงนอนของคนอเมริกันแน่นอนครับว่าจิมเขาก็ยอมทำที่จริงแล้วเบซี่ไม่ได้จะให้จิมออกไปวางกับดักอะไรหรอกครับเขาแค่อยากจะรู้ว่าพวกญี่ปุ่นได้วางกับระเบิดเอาไว้รอบๆค่ายหรือไม่จิมก็ได้ทำตามที่เบซี่บอกโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเบซี่และคนอื่นๆก็ต่างพนันกันนะครับว่าจิมจะรอดกลับมาหรือไม่ระหว่างที่จิมค่อยๆคลานออกไปนอกค่ายหัวหน้านากาตะก็สังเกตเห็นความผิดปกติจึงได้เดินตามรอยไปดูซึ่งจิมก็รู้ว่ากำลังมีคนตามมาแต่ก็ไม่มีทางให้หนีโชคดีที่มีเด็กญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งอายุไร่เรียกกับจิมได้ช่วยเอาไว้ทำให้หัวหน้านากาตะไม่ทันได้สังเกตเห็นจิมเขารอดกลับมาที่ค่ายได้อย่างปลอดภัยและจิมก็ดีใจอย่างมากที่ได้มานอนในโรงนอนเดียวกับเบซี่โดยที่จิมก็ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาถูกหลอกใช้แผนการของเบซี่ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ทางด้านญี่ปุ่นก็เริ่มสงสัยนะครับว่าเบซี่กับพวกกำลังทำอะไรอยู่หัวหน้านากาตะจึงได้เข้ามาซ้อมเบซี่ต่างตายแต่ญี่ปุ่นก็ยังคงไม่รู้เรื่องแผนหลบหนีของเบซี่ฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มบุกญี่ปุ่นหนักขึ้นเรื่อยๆฝูงบิน P-51 ได้บินเข้ามาถล่มฐานบินของญี่ปุ่นจนเละจิมที่ชอบเครื่องบินอยู่แล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็น P-51 ใกล้ๆขนาดนี้เขาไม่กลัวด้วยซ้ำว่าอาจจะโดนลูกหลงจนหมอรอลี่ต้องรีบวิ่งเข้ามาช่วย
หลังจากที่สนามบินถูกถล่มพังยับญี่ปุ่นก็ได้บอกให้เฉลยทุกคนเตรียมตัวอพยพออกนอกเมืองโดยญี่ปุ่นบอกกับเฉลยทุกคนว่าที่หนานเตาจะมีอาหารให้กับทุกคนได้กินจิมรีบวิ่งไปหาเบซี่แต่เบซี่เขาก็ได้หนีออกไปแล้วครับจิมเสียใจเป็นอย่างมากนะครับที่เบซี่ทิ้งเขาเอาไว้แบบนี้ขนาดแฟรงค์อยู่กับเบซี่มานานเขายังทิ้งได้นับภาษาอะไรกับเด็กคนหนึ่งเบซี่เขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วตอนนี้เฉลยทุกคนไม่มีทางเลือกได้แต่เดินไปตามที่ญี่ปุ่นบอกโดยทุกคนหวังว่าจะมีอาหารให้พอได้กินบ้างจิมเองก็เริ่มหมดหวังและไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อดีเขาแทบจะจำอดีตของตัวเองไม่ได้แม้แต่หน้าตาพ่อแม่ของตัวเองก็เริ่มจำไม่ได้แล้วว่ามีหน้าตาแบบไหนจิมได้เดินจนมาถึงหนานเตาสเตเดียมซึ่งที่นี่ก็เต็มไปด้วยของมีค่าที่ญี่ปุ่นขนเอาของชาวตะวันตกมารวมกันไว้ที่นี่และมันก็มีรถที่ครอบครัวของจิมเคยใช้ด้วยจิมได้นอนที่หนานเตาสเตเดียมคืนหนึ่งพอตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ได้เห็นแสงสีขาวที่เส้นขอบฟ้าสว่างวาบขึ้นมา2ครั้งจิมที่ยังเด็กก็คิดว่านี่มันอาจจะเป็นวิญญาณของคุณนายวิกเตอร์ที่เพิ่งตายไปเมื่อเช้านี้ก็เป็นได้แต่ที่จริงแล้วแสงที่จิมเห็นมันคือแสงระเบิดปรมาณูจักรพรรดิฮิโรฮิโตะของญี่ปุ่นได้ประกาศยอมแพ้ต่อสงครามสงครามครั้งนี้ทำให้ญี่ปุ่นเสียหายอย่างมากทั้งที่ฮิโรชิมานางาซากิต่างราบเป็นหน้ากองผู้คนกว่า 100,000 ชีวิตต้องตายจากการทิ้งระเบิด2ลูกซึ่งมันก็ทำให้สงครามแปซิฟิกจบลงส่วนจิมถึงสงครามจะจบแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อดีจิมได้เดินย้อนกลับไปค่ายที่เขาเคยอยู่อย่างโซซัสโซเซเพราะไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวันโชคดีเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามก็ได้มีการทิ้งอาหารลงมาให้จิมได้กลับมาเจอเด็กญี่ปุ่นที่เคยช่วยเขาไว้เด็กญี่ปุ่นคนนี้เขารอดมาได้ก็เพราะเครื่องบินของเขามีปัญหาเลยทำให้ไม่ได้ขึ้นบินเด็กญี่ปุ่นคนนี้นะครับได้ยื่นมะม่วงให้กับจิมแต่ระหว่างนั้นเบซี่กับพวกก็ได้มาพอดีและคิดว่าทหารญี่ปุ่นกำลังจะทำร้ายจิมจึงได้ยิงเด็กญี่ปุ่นคนนั้นแน่นอนครับว่าไม่รอดจิมโกรธมากนะครับที่ยิงเพื่อนของเขาและที่เบซี่มาที่นี่ก็ไม่ได้จะย้อนกลับมาช่วยจิมอะไรหรอกครับเขากับพวกแค่ตะเวนขับรถออกมาเก็บของที่ถูกทิ้งลงมาก็แค่นั้นจิมยังคงอยู่ที่ค่ายคนเดียวจนทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ามาช่วยเอาไว้เด็กๆทุกคนถูกนำมารวมอยู่ที่เดียวกันเพื่อให้พ่อแม่ของทุกคนมารับกลับบ้านจิมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้มารอพ่อแม่ของเขาเหมือนกันโดยที่พ่อแม่ของจิมทั้งคู่ก็ยังไม่ตายนะครับเมื่อทั้งคู่เห็นหน้าจิมครั้งแรกก็แทบจะจำจิมไม่ได้เพราะจิมเปลี่ยนไปเยอะมากจิมเขาต้องผ่านเรื่องหลายๆมาเยอะจนเขาเองก็แทบจะจำตัวตนของตัวเองที่เคยผ่านมาไม่ได้ด้วยซ้ำอย่าลืมเข้าไปกดติดตามทางแฟนเพจ Facebook กันอีกช่องทางด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนจบถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าส่วนวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ